ขึ้นตามลำดับแล้วนะครับกองแผ่นดินออกมาตั้งรับนะครับอ้าวจะเทไม่ล้มโอ้โหเรียกว่าโอ้แต่ลูกบิดลูกนี้นะครับนี่นะครับอาศัยเหลี่ยมช่วยเล็กกว่าก็จริงนี่หมัดขวาเทลงไปอีกแล้วนะครับเอาโคเจ๋งต้องพยายามเบียดจับปล้ำพอเตะไปนี่โดนเกี่ยวตลอดไม่กำลังจะบอกเลยครับว่ายุคนี้เดี๋ยวได้ดูแล้วครับความใหญ่ของโคเจ๋งนี่จะมีผลไหมครับแหมพอเปิดเกมมาเดินประกบนายเห็นชัดเจนเลยครับทางด้านของก้องแผ่นดินนี่มีเหลี่ยมมาช่วยแล้วครับเล็กกว่าก็จริงแต่ว่ามีหลักมีเหลี่ยมครับดูครับแหมบิดหักกระตุกทางด้านของโคเจ๋งนี่ลงไป3ครั้งแล้วครับในยกนี้มาดูกันนะครับยังคงเดินเหมือนเดิมโคเจ๋งขยับเข้าหาโอ้โดนแข้งขวาสกัดเอาไว้เบียดปล้ำนายเอ้าลงล่างก็จริงนะครับโอ้แต่ล็อกไว้เลยไอ้แล้วก็คาด้วยกล้องแผ่นดินดูว่าจะชกด้วยความมั่นอกมั่นใจดูตามแผนเลยนะครับชกไปนี่ตีนะครับเหลี่ยมนิดเดียวนะครับโอ้เหลี่ยมเชิงนี่ยอมรับนะครับว่าจัดจ้านจริงๆเบียดเข้าไปตัวเล็กก็ไม่มีปัญหามามาดูกันที่วงในตอนนี้สงครามเข่านะครับวงในก็ยังถือว่าคู่ขี้แต่วงนอกนี่เบียดกันไปแล้วดีด้วยนี่นะครับจะได้เปรียบนะครับอาศัยความรวดเร็วเตะขวาแทงขวาแล้วก็วงในก็มีเหลี่ยมช่วยครับเจ๋งยังไงสนใจนะครับจะเหลี่ยมยังไงจะเตะยังไงผมไม่สนครับผมขอใช้ความใหญ่บวกดิ้นขยี้ไปเรื่อยๆครับโดยความหวังแหละครับบีเข้าไปเสียสีเข้าไปครับปลายๆก็พอจะได้ลุ้นได้เชียร์ต้องดูครับด้านของก้องแผ่นดินีนั่งตรงนี้ครับต้องบอกว่าอยู่ในเกมครับทุกอย่างนี่เข้าทางเขาแหละครับการชกไม่ว่าจะเป็นแผนการชกของทางด้านโคตรเจ๋งครับที่เดินเข้ามาแล้วดูครับปักหลักเสียบเข่าแต่ว่ามวยแบบโคตรเจ๋งนี่ก็น่าเชียร์ไม่น้อยนะบุรีนะเพราะว่าเป็นสไตล์เปิดเกมเดินครับเปิดเกมเดินแล้วก็ตัวใหญ่นะครับต้องชนไปเรื่อยนะครับไปยืนคุยกับกล้องแผ่นดินไม่ได้เพราะว่าจังหวะฝีมือเขาเร็วด้วยก็เปิดเกมเลยครับซุปเปอร์เจ๋งโคตรเจ๋งนะครับดูกล้องแผ่นดินนิ่งนะครับแข้งขวาก็ดูวงในถ้าตีได้นี่เป็นเรื่องนะครับแต่ว่าดูเหลี่ยมโอ้เหลี่ยมดีจริงๆตัวเล็กก็จริงนะครับแต่วงในนี่มีไล่แขนสู้ตลอดไม่มีตกใจดูครับเกี่ยวไว้ด้วยเอาขาเกี่ยวไว้เลยนะครับไม่ให้โคตรเจ๋งนี่ตีได้เล็กก็จริงแต่เก่ามากครับโคตรเจ๋งก็ไม่สนแล้วครับตอนนี้พยายามจะเบียดออกแข้งแล้วก็ปล้ำในดูนะครับจะได้หรือไม่ได้นะครับเงินอัดฉีด 20,000 บาทหมัดร้อนลูกแต่ลูกคาแข็งทั้งคาเลยครับโคตรเจ๋งบอกคุณจะคาผมก็ไม่สนแล้วนะครับตอนนี้เร่งเกมเบียดเข้าไปโอ้โหดูครับพอตีทำท่าจะได้นี่มาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงอีกจังหวะสุดท้ายนี่ทางด้านของกล้องแผ่นดินครับมักจะคุมความได้เปรียบไว้แหละครับแต่ว่าต้องชมทางด้านของโคตรเจ๋งด้วยครับแม่เดินเข้าไปนี่ค่อนข้างอึดอัดแล้วครับเพราะว่ากล้องแผ่นดินนี่จุกจิกครับแต่ว่าแกยังไม่ยอมครับดูครับลุยเข้าไปยกนี้นี่ได้ลุ้นแล้วครับเหลืออีก50วินาทีครับเกือบ1นาทีบี้ได้มั้ยขย่มได้มั้ยดูครับแหมมันอึดอัดเหลือเกินครับกล้องแผ่นดินนี่แกป้องกันตัวได้ดีครับโอ้โหดูลูกเตะลูกแทงแล้วก็คาไว้นะครับสร้างปัญหาให้กับโคตรเจ๋งพอสมควรเบียดเข้าไปโคตรเจ๋งก็ไม่ยอมนะครับพยายามจะลุยปล้ำในตีเข่ากล้องแผ่นดินนี่ไม่มีตกใจนะครับนิ่งจริงๆเด็กคนนี้ดูครับขยับโอ้ตั้งกำแพงหน้าไว้เลยแล้ววงในดูนะครับตอนนี้ตีนี่โอ้ยเอาแล้วครับตอนนี้ดูว่าจะได้เปรียบแล้วนะครับกล้องแผ่นดินมั่นใจในเกมของตัวเองครับกล้องแผ่นดินครับรับเก็บการบังโต้ขณะที่โคตรเจ๋งครับลุยเข้าไปหมดยกเก็ดเข้าไปดูลีลาเหลี่ยมเชิงนี่นะครับเตะและทาโอ้อันนี้ไม่ได้โหนเชือกนะครับโหนคอเลยครับกล้องแผ่นดินยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับขณะที่โคเจ๋งครับอะไรก็หยุดเขาไม่ได้ครับดูครับพยายามจะเปิดเกมเข้าไปครับไม่หยุดเดินเสียงระฆังยกสุดท้ายไม่ดังก็ยังไม่ยอมครับตัวเล็กนะครับโอ้โหแล้วว่าขวางตัวใหญ่นะครับแทงแล้วก็คาไว้ด้วยโคตรเจ๋งชักโมโหแล้วก็เบียดเข้าไปโดนขวาโต้ตลอดอะลูกทีบทำลายจังหวะแทงขวาก็ออกได้เหมือนกันนะครับจะไม่ต่อเนื่องเลยครับโคตรเจ๋งตอนนี้โดนพอลงล่างล็อกไว้นี่โอ้โหจบเลยนะครับทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันดูว่าจะมั่นอกมั่นใจคุมเกมการชกว่าได้หมดแล้วครับกล้องแผ่นดินสุดท้ายต้องหมัดต้องศอกแล้วครับนี่แหละครับเป็น
ประสบการณ์ที่เด็กๆรุ่นนี้ครับต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วครับสถานการณ์ขับขันสถานการณ์ที่อาจต้องหมัดต้องศอกครับอย่างที่บอกไว้แต่แรกนะครับกล้องแผ่นดินมีในภาคกลางนี่ก็หาตัวจับยากนะครับในเวทเดียวกันพอเขาเก่าครบเครื่องทั้งนอกทั้งในดูนะครับวงในนี่ก็เล่นตีเล่นรวบเอาไว้เลยมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับเหลืออีกครึ่งนาทีโคเจ๋งก็ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันนะครับพยายามจะเบียดเข้าหาดูนะครับตั้งกระแพงหน้าไว้โอ้เอาละครับทีมงานนี่ต่างต่อยหมัดหรือเปล่านะครับฝ่ายน้ำเงินต้องเดินแล้วครับต้องลุยแล้วครับช้าไม่ได้ช้าไม่ได้นะครับนี่ดูความเก่านะครับตัวเล็กนะครับแต่ขวางตัวใหญ่นะครับโอ้โหทั้งเตะขาแทงขาเอาละครับครบ5ยกไปแล้วนะครับขอโทษขอโพยกันนะครับการก็รวบรวมใบคะแนนนะครับไม่น่ามีปัญหาครับผู้นี้หันไปชูมือให้กล้องแผ่นดินพอเมืองเพชรนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกขาดลอยไทย